ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรอัจฉุตฤาษีครั้นชูชกเดินทางไปตามที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจฉุตฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไต่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจฉุตฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจฉุตฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นตีแกจะมาขอพระนางมัสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์ท่านเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสียมเสียพงพรามข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจฉุตฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี่เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั้นแล้วก็จะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีแล้วพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอัจฉุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพกว้างต่อไป